ทททชวนเที่ยวลัดเลาะรอบเกาะรัตนโกสินทร์ครับด้วยระบบขนส่งสาธารณะหวังกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศพร้อมกับมอบป้ายชาครับการันตีความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวในยุค New Normal ครับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและคุณถาปณีเกียรติไพบูลย์รองผู้ว่าทททครับนำสื่อมวลชนเดินทางเส้นทางท่องเที่ยวลัดเลาะรอบเกาะรัตนโกสินทร์ด้วยระบบขนส่งมวลชนครับโดยนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินไปมิวเซียมสยามชมเรื่องราวความเป็นไทยครับจากนั้นก็เดินเท้าไปสักการะพระพุทธไสยาสน์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารชมความงดงามสถาปัตยกรรมแบบไทยและจารึกวัดโพมรดกแห่งความทรงจำแห่งโลกที่รวบรวมภูมิปัญญาไทยเอาไว้นะครับจากนั้นก็ได้ลงเรือข้ามฟากไปยังวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารครับชมความงดงามของสถาปัตยกรรมไทยริมแม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมมอบตราสัญลักษณ์ชาที่แสดงถึงความปลอดภัยด้านสุขอนามัยในยุค New Normal ด้วยนะครับแล้วเสร็จจากจุดที่วัดอรุณนะครับก็นั่งรถตุ๊กๆไปยังสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีอิสรภาพครับที่มีความสวยงามที่สุดของประเทศไทยเลยนะครับตกแต่งเป็นรูปหงส์ทองเพื่อมาที่สถานีวัดมังกรชมศิลปะผสมผสานไทยจีนภายในสถานีและจุดท้องมังกรครับที่ควรถ่ายภาพเป็นที่ระลึกก่อนที่จะออกมาเดินชมวิถีชีวิตชาวไทยเชื้อสายจีนและตระการตาด้วยสตรีทฟู้ดในย่านเยาวราชสมกับเป็นถนนไม่เคยหลับครับมีอาหารหลากหลายให้เลือกชิมลิ้มลองแล้วก็ไปเยี่ยมชมโรงแรมเซี่ยงไฮ้แมนชั่นที่เคยได้รับตราสัญลักษณ์ชาด้วยนะครับทั้งนี้ยังเชิญชวนให้ประชาชนมาท่องเที่ยวด้วยระบบขนส่งสาธารณะซึ่งสะดวกสบายในการเดินทางและจะพบว่าการท่องเที่ยวหลังจากเกิดวิกฤตโควิด-19มีความเปลี่ยนแปลงซึ่งก็เป็นการท่องเที่ยวที่งดงามอีกแบบและปลอดภัยและยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยด้วยครับทีนี้จะได้เห็นความแปลกใหม่ก็คือเป็นเรื่องของ New Normal นะฮะจากการที่เกิดโรคระบาดโควิด-19เนี่ยก็เป็นผลดีนะฮะสำหรับการที่เราได้ปรับตัวนะฮะไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวร้านอาหารผู้ประกอบการต่างๆเนี่ยเราได้เปลี่ยนแปลงเป็นเขาเรียกอะไรฮะปกติใหม่ใช่ไหมครับ